คุณหมอเนี่ยเป็นคุณหมอที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนสบายใจมันมีคำพูดนึงที่คุณหมอบอกแล้วเราก็รู้สึกว่าเออคนนี้แหละคือคุณหมอบอกว่าคือคุณต้องเชื่อใจหมอที่จะแบบให้ผ่าให้เราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อเออมันเป็นคำพูดที่ไม่เคยได้ยินจากคุณหมอท่านนั้นเอ้ยถ้าเราเป็นคนในครอบครัวเขาก็จะแนะนำให้เราทำแบบนี้นะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบมีอะไรจะถามหมออีกไหมแล้วก็เหมือนว่าให้คอนแทคที่จะเหมือนคุยกับคุณหมอได้โดยตรงอะไรประมาณนี้ค่ะก็เป็นความประทับใจที่รู้สึกว่าดีมากมากมีการผ่าตัดที่แบบดีและมีคนไข้ชมคุณหมอแม็กเยอะมากค่ะคุณหมอแม็กนะคะการปรึกษาก็คือจะคุยแบบสบายๆกันเองแบบว่าให้เราไม่รู้สึกกลัวค่ะไม่ดุค่ะพูดแบบพูดดีพูดเพราะคุณหมอให้คำแนะนำให้คำปรึกษาถามอะไรก็ให้คำตอบดีทุกอย่างนะคะก็รู้สึกอบอุ่นใจแล้วก็คลายกังวลหลายเรื่องนะคะคิดว่าเลือกหมอไม่ผิดก็ประทับใจในการดูแลของคุณหมอคงมากค่ะอุ่นใจค่ะเหมือนคุณหมอไม่ทิ้งเคสเลยค่ะคุณหมอให้ข้อมูลที่ค่อนข้างดีมากๆเลยค่ะขนาดไม่ได้พูดกันตัวต่อตัวนะคะเป็นวิดีโอคอลสิ่งที่เราถามไปคุณหมอตอบออกมาได้หมดทุกคำถามมีความมั่นใจในตัวคุณหมอนี่มากๆเลยค่ะน่ารักมากค่ะดีมากๆค่ะ